สวัสดีครับเด็กนักเรียนทุกคนในคาบนี้ก็มาพบกับครูแม็กอีกแล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วครูแม็กได้ให้ความรู้นักเรียนเรื่องพระไตรปิฎกวันนี้เรายังอยู่ที่บท2เช่นเคยในตอนที่2วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องพระรัตนตรัยนักเรียนพร้อมกันยังครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันได้เลยครับพระรัตนตรัยหมายถึงแก้วอันประเสริฐ3ประการได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ถือเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงนำหลักธรรมที่ตรัสรู้มาสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามการปฏิบัติตนต่อพระพุทธระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ 2. เคารพบูชา 3. ศึกษาพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าและนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนนักเรียนมาดูประการที่2กันนะครับพระธรรมเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้เช่นอริยสัจ4คือหลักธรรมความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสรู้นั่นเองครับประกอบไปด้วย1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธและ4มรรคโอวาท3เป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของพระพุทธศาสนามี3ประการประกอบไปด้วย1การไม่ทำความชั่ว2การทำความดี3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์มรรค8หมายถึงหนทางสู่การดับทุกข์มี8ประการได้แก่1สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้อง2สัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกต้อง3สัมมาวาจาคือพูดจาถูกต้อง4สัมมากัมมันตะคือการกระทำถูกต้อง5สัมมาอาชีวะคือการดำรงชีพถูกต้อง6สัมมาวายามะคือความเพียรถูกต้อง7สัมมาสติคือมีสติระลึกถูกต้อง8สัมมาสมาธิคือการมีสมาธิที่ถูกต้องการปฏิบัติตนต่อพระธรรมระลึกถึงพระคุณของพระธรรม 2. ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ 3. ส่งเสริมและชักชวนผู้อื่นเช่นญาติเพื่อนให้หมั่นฟังธรรมและปฏิบัติธรรมประการที่3พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติตามการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ 1. ระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์และแสดงความเคารพท่าน 2. บำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 เช่นใส่บาตรในตอนเช้า 3. ประพฤติตนเป็นคนดีตามคำสอนของพระสงฆ์เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนวันนี้ครูแม็กก็ให้ความรู้นักเรียนเรื่องพระรัตนตรัยนักเรียนทุกคนนะครับก็ต้องหมั่นทบทวนกันบ่อยๆด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับความรู้ที่ครูแม็กนำมาฝากนักเรียนในวันนี้ครูแม็กขอสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรหมายถึงแก้วอันประเสริฐ3ประการนั่นเองครับได้แก่อะไรบ้าง1พระพุทธ2พระธรรมและ3พระสงฆ์และนักเรียนจำได้ไหมครับพระพุทธหมายถึงอะไรหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วพระธรรมล่ะครับคือเป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพระสงฆ์ล่ะครับหมายถึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเองครับนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับครูแม็กก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ
ใบงานวิชาสังคมศึกษาเรื่องพระรัตนตรัยอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือกระดาษ A4 หรือสมุดหรือกระดาษรายงานที่นักเรียนสะดวกและอุปกรณ์เครื่องเขียนนักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมตรวจทานคำตอบว่านักเรียนได้ทำครบทุกข้อตามที่ครูสั่งหรือไม่เมื่อนักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมายเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานของนักเรียนส่งงานครูใต้โพสต์นี้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ